ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่ลดดอกเบี้ยตามเฟดเน้นรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่20กันยายน2567นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวในงานบอบซิมโพเซียม2024ภายใต้หัวข้อนี้ The Economics of Balancing Today and Tomorrow โดยยืนยันว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่เพิ่งปรับลดดอกเบี้ยลง 0.50% โดยให้เหตุผลว่าการลดดอกเบี้ยในขณะนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านต่อเศรษฐกิจไทยเหตุผลหลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ลดดอกเบี้ย 1. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกังวลว่าการลดดอกเบี้ยอาจช่วยลดหนี้เก่าได้แต่ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดหนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งนี้การเติบโตของหนี้เมื่อเทียบกับ GDP ที่โตช้าจะยิ่งทำให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้น 2. การเติบโตทางเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาระบบสถาบันการเงินเป็นหลักทำให้ผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรไม่มากนักดังนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่ได้ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับที่คาดหวังได้ 3. เงินเฟ้อธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมโดยการลดดอกเบี้ยอาจกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในระยะยาวซึ่งอาจสร้างปัญหาต่อเนื่องและทำให้เศรษฐกิจไม่ยั่งยืน 4. ความเสี่ยงทางการเงินปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าความเสี่ยงด้านเครดิตสูงขึ้นมากทำให้การปล่อยสินเชื่อชะลอลงในวงที่กว้างขวางดังนั้นการลดดอกเบี้ยอาจไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้และอาจเพิ่มความเปราะบางให้กับระบบเศรษฐกิจเน้นใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจอื่นธนาคารแห่งประเทศไทยได้เน้นย้ำว่าการลดดอกเบี้ยเป็นเพียงหนึ่งในหลายเครื่องมือที่มีอยู่ธนาคารเลือกที่จะใช้มาตรการอื่นๆเช่นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความเปราะบางมากกว่าการลดดอกเบี้ยทั้งนี้การปรับโครงสร้างหนี้จะทำให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่าและช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมผลกระทบจากเฟดและค่าเงินบาทแม้ว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่นายเศรษฐพุฒิกล่าวว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั้นไม่มากนักอย่างไรก็ตามค่าเงินบาทมีความผันผวนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินมีความสมดุลและตอบโจทย์การเติบโตระยะยาวสรุปธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงยืนหยัดในความเป็นอิสระของการดำเนินนโยบายการเงินโดยเน้นการพิจารณาปัจจัยภายในประเทศและเสถียรภาพทางการเงินมากกว่าที่จะปรับตามนโยบายของประเทศอื่นการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและความยั่งยืนในระยะยาวโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศ